สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตองจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้ตัดต่อวิดีโออย่างเจ้า Kai Master นะคะ Kai Master เนี่ยจะเป็นแอปตัดต่อวิดีโอในโทรศัพท์มือถือแบบมืออาชีพเลยนะคะคือสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยซึ่งจะสะดวกสบายกว่าสำหรับคนที่ไม่มีโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็เดี๋ยวตองจะพาไปสอนโหลดสอนติดตั้งไปเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่ Play Store ค่ะคือตรงนี้นะคะถ้าเกิดเป็น Android จะชื่อว่า Play Store ถ้าเป็น iOS อย่างพวก iPhone นะคะจะเป็น App Store คลิกเข้าไปเลยแล้วพิมพ์คำว่า Kai Master ค่ะ K I นี่นะคะอันแรกเลย N E M A S T E R ทำไปพร้อมกันเลยนะค่ะแล้วก็คลิกไปที่ Kai Master ค่ะอันนี้คือต้องโหลดเวลานะคะมันจะขึ้นว่าเปิดถ้าเครื่องไหนที่ยังไม่ได้โหลดจะขึ้นว่าติดตั้งค่ะก็คือจะตำแหน่งจะอยู่เดียวกับสีเขียวตรงนี้เลยนะเราก็กดเข้าไปเลยติดตั้งปุ๊บแต่ถ้าติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่าเปิดแบบนี้เลยนะคะสมมุติว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะก็คลิกเข้าไปที่เปิดค่ะทุกคนและอันนี้นะคะก็จะคือหน้าตาของเจ้า Kai Master นะคะที่เราจะใช้ตัดต่อวิดีโอซึ่งนอกจากจะสามารถตัดต่อวิดีโออย่างมือโปรแล้วนะคะเจ้า Kai Master เนี่ยก็ยังสามารถทำภาพปกของ YouTube ได้นะคะจะทำเป็นภาพปก YouTube หรือว่าภาพปกใน Facebook ก็ได้เช่นกันซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะจะมีการ2แบบคือเสียเงินกับไม่เสียเงินถ้าไม่เสียเงินก็จะมีเจ้าลายน้ำติดมากับวิดีโอเราด้วยนะคะไม่ว่าเราจะตัดคลิปอะไรก็ตามจะมีลายน้ำอยู่ตลอดการตัดต่อวิดีโอเลยซึ่งเวลาเรานำออกมาลายน้ำก็ยังคงติดอยู่ค่ะแต่ถ้าเราเสียเงินเจ้าลายน้ำเนี่ยก็จะหายไปทำให้เราสามารถนำไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์ต่างๆได้แล้วก็รายละเอียดการเสียเงินก็คือเมื่อก่อนนะคะตอนที่ตองสมัครตอนแรกเลยนะคะ 1,000 กว่าบาท 1,000 กว่าบาทต่อปีแต่ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ700บาทต่อปีได้นะคะประมาณนั้นนะ690 700ประมาณนั้นค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าคุ้มค่านะคะต่อปีหารเฉลี่ยแล้วก็ไม่กี่บาทเองวิธีเช็คสถานะนะคะว่าเราเนี่ยเสียเงินไปแล้วสามารถใช้ได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดจ่ายเงินไปแล้วยังใช้ไม่ได้เราเช็คสถานะที่นี่นะคะตรงนี้ลองคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นนะคะว่าคุณเป็นผู้ใช้ Kai Master แบบพรีเมียมแล้วการที่เป็นพรีเมียมเนี่ยทำให้เราสามารถใช้เสียงได้อย่างหลากหลายนะคะใน Kai Master จะมีเสียงให้ใช้ฟรีในบางส่วนซึ่งเสียตังเนี่ยก็จะแบบส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกลิขสิทธิ์นะแล้วก็จะมีพวก transition คืออะไร transition คือเวลาเราเปลี่ยนวิดีโอนะคะมันจะเป็นรอยต่อระหว่างวิดีโอนะเป็นเอฟเฟกต์1อันแต่เขาเรียกกันว่า transition แล้วก็จะสามารถใช้สติกเกอร์ได้อย่างหลากหลายใช้เพลงใช้เอฟเฟกต์เสียงมีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากค่ะแล้วคลิปต่อไปนะคะตองจะมาแนะนำเครื่องมือต่างๆบนเจ้า Kai Master กันค่ะว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วสามารถใช้งานได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามนะคะคลิปนี้ตองมาสอนโหลดแล้วก็มาบอกข้อดีข้อเสียของเจ้า Kai Master กันค่ะระหว่างเสียเงินกับไม่เสียเงินแล้วก็การใช้งานอย่างหลากหลายเพื่อให้ทุกคนจะได้รู้ว่าเจ้า Kai Master เนี่ยมันใช้งานอะไรได้บ้างแล้วก็เหมาะสมกับงานที่เราจะใช้ไหมเพื่อว่าเราจะได้เสียเงินอย่างแบบสบายใจว่าฉันได้ใช้แน่นอนนะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตองจะพาทุกคนมาอยู่ใน Kai Master เช่นเคยนะคะซึ่ง EP เนี้ยจะเป็น EP ที่2แล้วตองก็จะมาสอนวิธีการเลือกขนาดนะคะว่าแบบไหนเหมาะกับการใช้งานอะไรแล้วก็แนะนำEP นี้จะเป็นการแนะนำเครื่องมือบนเจ้า Kai Master นะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้งานอย่างไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างว่าแต่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ นขั้นแรกนะคะเราก็เข้าไปที่เจ้า KineMaster เลยค่ะ KineMaster นะก็ใน EP แรกตอนจะสอนวิธีการโหลดไว้แล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการเลือกขนาดด้านซ้ายนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ TikTok ที่แบบทุกคนคุ้นเคยนะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของเจ้า YouTube ซึ่งบ่งบอกได้ว่าเราเนี่ยสามารถตัดต่อใน KineMaster แล้วนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายนะคะถ้าจะกำหนดขนาดกดตรงกลางที่มีตัวบวกแบบนี้นะคลิกเข้าไปเลยอันนี้นะคะจะเป็นการเลือกอัตราส่วนของหน้าจอซึ่งแต่ละขนาดนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะก็จะมีเครื่องหมายของอันนี้นะคะ YouTube อันนี้จะเป็น Instagram นะคือเขาจะแนะนำขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆนะคะลองเลือกมา1อัน1:1นะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็น Instagram กดเข้าไปนี่นะคะอันเมื่อกี้ก็คือการเลือกขนาดอัตราส่วนซึ่งเราจะมาแนะนำเครื่องมือตรงนี้ต่อนะคะ3ขีดตรงนี้คลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นการเรียงลำดับนะคะจากบนไปล่างหรือจากล่างไปบนก็คือภาพล่าสุดกับภาพแรกสุดในเครื่องนะทำให้เราแบบหาได้ง่ายขึ้นตรงนี้จะเป็นรูปภาพที่เราจะใช้ตัดต่ออันนี้เป็นวิดีโออันนี้เป็นรายการโปรดในโทรศัพท์ที่เราปักไว้นะคะอันนี้จะเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์เครื่องมือตรงนี้จะใช้เลือกระหว่างรูปภาพหรือว่าวิดีโอทำให้เราสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นเราจะแต่รูปภาพเขาก็จะคัดเฉพาะรูปภาพมาให้เรานะคะถ้าเราจะเอาเฉพาะวิดีโอก็คลิกตรงนี้ก็จะมีแต่วิดีโอขึ้นมาส่วนด้านนี้จะเป็นร้านค้าสำหรับใครที่เสียเงินก็จะสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยนี่นะคะร้านค้า Access KineMaster มีกรอบสีพื้นซูมเข้ากรอบหัวใจกรอบวอล์กมาที่ตัวนี้กันจะเป็นเอฟเฟกต์จะมีให้เลือกหลากหลายมากนะคะตัวอย่างสีแบบเบลอสีสันค่ะมากันที่ตัวต่อไปนะคะจะเป็นการเปลี่ยนฉากคือ transition นะคะเป็นแบบระหว่างที่เราจะเปลี่ยนจากเฟรมแรกไปเฟรมที่2จะเป็นอย่างไรลองดูนี่ค่ะปุ๊บไปฉากนี้อันนี้นะคะเขาเรียกว่า transition โอเคต่อไปค่ะจะเป็นสติ๊กเกอร์ในนี้เราสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะถ้าเราใช้แบบเสียเงินนะแต่ถ้าไม่เสียเงินมันจะจำกัดใช้ฟรีเฉพาะบางอย่างนะคะก็คือมีให้เลือกแบบหลากหลายแนวหลากหลายแบบมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะใช้เบื่อเพราะว่าเขาจะอัปเดตให้เราเรื่อยๆนะก็คือมีใช้แบบใหม่ๆตลอดมานี่ค่ะจะเป็นเพลงก็จะแยกให้เลยว่าแบบมีอะคูสติกมีเด็กมีซาวด์แทร็กคลาสสิกอะลองอันนี้ก็จะแบบสะดวกสบายทำให้เราไม่ต้องไปหาเพลงหรือหาแบบเอฟเฟกต์หาทรานซิชันอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะโอเคสมมุติว่าต้องเลือกรูปภาพนี้มานะคะเครื่องมือตรงนี้จะเป็นเครื่องมือย้อนกลับก็คือไม่เอาแล้วแต่ถ้าเราอยากได้มันกลับขึ้นมาก็คลิกข้างล่างนะคะนี่ไงมันจะย้อนไปกับย้อนกลับส่วนเครื่องมือตรงนี้จะเป็นการจับภาพและบันทึกนี่นะคะคือจะเป็นการแคปภาพหน้าจอที่แบบสมมติเราอยากได้ในตอนนั้นสมมติเป็นภาพจากคลิปวิดีโอเราก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ลองอันนี้เป็นรูปภาพนะแต่เราจะลองสัมผัสดูชุบนี่ก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยถ้าเราไปแคปจากหน้าจอเราก็ต้อง import เข้ามาอีกเนาะถ้าคลิกเป็นที่รูปภาพ1ครั้งเครื่องหมายถังขยะนี่คือลบคือไม่เอานะคะข้างล่างถังขยะจะมีเครื่องหมายแบบนี้คลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นการดูเลเยอร์ทั้งหมดที่มีนะแต่ตอนนี้เรามีแค่อันเดียวส่วนด้านขวามือจะเป็นภาพตัวอย่างถ้าเราคลิกตรงนี้ภาพตัวอย่างก็จะหายไปชุบนี่ไง ถ้าจะให้หน้าจอเดิมกลับมาก็คลิกที่เดิมเลยค่ะส่วนตรงนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้คือขยายหน้าจอให้หน้าจอใหญ่ขึ้นเพื่อเวลาเราตัดต่อจะได้สะดวกมากขึ้นนะคะส่วนด้านขวามืออันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดต่อส่วนอันนี้จะเป็นการแพนและการซูมนะคะการแพนและการซูมก็เหมือนกับการย่อกับขยายคลิปหรือรูปภาพนั้นส่วนตรงนี้เป็นการหมุนอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะใช้เป็นและการหมุนเนี่ยแล้วก็คลิปกราฟิกคลิปกราฟิกเนี่ยจะเป็นตัวสำเร็จรูปนะคะที่ทาง Time Master เนี่ยทำมาให้เราใช้ซึ่งเรียกได้ว่าสะดวกสบายนะเรียกได้ว่าตอบโจทย์อย่างลองนี้นะคะสมมติว่าเราจะทำ Presentation เราก็ลองคลิกอันนี้ลงไปปุ๊บนี่เห็นไหมคะสมมติเราไม่เอาคลิปกราฟิกเราคลิกไปที่นี่นะคะคลิกไปที่ไม่มีโอเคหายไปแล้วสมมุติเราไม่ชอบสีนี้คลิปนี้แบบโอ้โหเราไม่สวยเลยเราก็ใส่ฟิลเตอร์นี้ไปอยากได้แบบไหนก็จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกนะคะพื้นฐานโทนเย็นโทนใสโทนโดดขุ่นสมมติแบบนี้สวยแล้วถ้าทุกคนเห็นอันนี้นะคะนำไปใช้กับทั้งหมดสมมติว่าเรามีรูปภาพแบบนี้ประมาณ10รูปถ้ากดนำไปใช้กับทั้งหมดมันก็จะเปลี่ยนให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะมาที่ปรับแต่งสีถ้าไม่ชอบฟิลเตอร์เราก็ปรับแต่งสีได้ให้สว่างนี่นะคะความเข้มจ๋าอันนี้จะเป็นสีอ่อนสีเข้มนี่อันนี้จืดเลยอันนี้สีเข้มโอเคขอบมืดปกติจะไม่มีนะแต่ถ้าเราอยากได้ก็เปิดขึ้นมาปุ๊บนี่มืดเลยทันทีทันใดโอเคค่ะแล้วด้านซ้ายตรงนี้9จุดนะคะก็จะเป็นเครื่องมือชนิดเดียวกันแต่ว่ารูปแบบการมุมมองจะต่างกันออกไปนะคะก็คือจะแบบไม่มีคำอธิบายแบบนี้เขียนไว้จะเป็นแค่ไอคอนแบบนี้นะคะแต่เป็นเครื่องมือตัวเดียวกันนะมีเดียคือการนำเข้าไฟล์วิดีโอต่างๆเข้ามานะคะถ้าเรานำเข้าเสร็จแล้วก็กดกลับตัวเลเยอร์เราจะสามารถเพิ่มมีเดียก็คือเพิ่มรูปภาพซ้อนเข้าไปในภาพนี้อีกทีได้เราสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ได้เมื่อกี้ที่เราพาไปดูนะแล้วก็สติกเกอร์เพิ่มตัวอักษรได้วาดภาพเขียนภาพบนคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะตัวนี้จะเป็นการอัดเสียงเรคคอร์ดเนี่ยก็คือสำหรับใครที่ไม่ได้อัดเสียงแยกไว้จะมาอัดเพิ่มในนี้เลยก็ได้เช่นกันออดิโอนะคะก็จะมีเพลงมีเสียงเอฟเฟกต์มีเสียงบันทึกให้เราเลือกนะคะอย่างอันนี้เสียงเอฟเฟกต์นี่ก็จะเป็นเสียงที่เราได้ใช้อยู่แล้วนะคิดว่าได้ใช้นะจะมีแบบเสียงหัวเราะเสียงคลิกเสียงกลิ่งลองฟังก็เรียกได้ว่ามีให้เลือกอย่างมากมายหลากหลายนะคะมีเสียงหัวเราะโอเคเครื่องมือนะคะก็จะมีประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นร้านค้าอันนี้คือ My นะคะคือของอะไรที่เราโหลดไว้แล้วบ้างกดปิดนะคะส่วนเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะจะเป็นการกดเล่นคลิปนะคะด้านขวาบนจะเป็นการนำไฟล์ออกมา export ไฟล์นี่นะคะตั้งค่าความละเอียดได้ตั้งค่าเฟรมเรทได้แล้วก็บิตเรทว่าเราจะสูงต่ำแค่ไหนความละเอียดเท่าไหร่เมื่อกำหนดเสร็จแล้วทุกอย่างก็กด export พอ export แล้วเราก็ได้งานแล้วค่ะก็เครื่องมือบน Time Master นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วคลิปหน้าเนี่ยต้องจะพามาสอนอะไรเกี่ยวกับ Time Master อีกอย่าลืมติดตามนะคะ ก็จะน่าจะเป็นคลิปหน้าน่าจะเป็นการตัดต่อแหละเจอกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับ EP ที่3แล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Kai Master อีกเช่นเคย EP นี้นะคะต้องจะมาสอนการตัดการต่อคลิปด้วยแอปพลิเคชัน Kai Master นะคะไม่ว่าจะเป็นการเร่งคลิปการสโลว์คลิปต่างๆนะคะทั้งตัดทั้งต่อทุกอย่างเลยรวมไว้ในนี้นะคะก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเอาละนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับขั้นแรกก็คือเปิดเจ้าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Kai Master ขึ้นมาค่ะวันนี้เราจะมาตัดต่อกันนะแล้วก็คลิกไปที่บวกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกขนาดที่ต้องการมาสัก1อันอันนี้ต้องจะยกตัวอย่างสมมุติว่าใช้อันนี้แล้วจะตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอนะคะกดไปที่นี่นะแล้วก็เลือกเป็นวิดีโอโอเคอย่างเช่นเราก็ดูโฟลเดอร์ที่เราจะนำมาใช้นะคะว่าจะใช้อันไหนสมมติว่าตอนกับอันนี้ละกันสัก3อันพอได้มาแล้วนะคะเราก็กดไปตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมก็จะมาหน้านี้ถ้าไม่เอาก็คลิกแล้วก็กดที่ถังขยะลงไปเลยโอเคแล้วเราจะมาขั้นตอนการตัดกันค่ะคลิกไปที่สามเหลี่ยมด้านขวานะคะสมมติต้องไม่ชอบที่มีรถวิ่งผ่านตรงนี้นะเราก็คลิกตรงวิดีโอนะคะให้กรอบสีเหลืองขึ้นมาแล้วไปที่กรรไกรการตัดนะคะจะมี4แบบคือตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านตัดทางขวาแล้วก็แยกหัวที่อ่านแยกและแทรกเฟรมภาพนิ่งนะคะโอเคพอคลิกเป็นสีเหลืองแล้วถ้าเราจะเอาตรงกลางออกให้กดแยกที่หัวอ่านค่ะแล้วก็เลื่อนไปสมมติเราจะเอาถึงตรงนี้ก็คลิกไปที่คลิปวิดีโอจนขึ้นเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่รูปกรรไกรแยกที่หัวอ่านเราไม่เอาตรงนี้ใช่ไหมคะก็คลิกให้เป็นสีเหลืองแล้วกดถังขยะเลยชึบหายไปแล้วลองเล่นดูใหม่นี่นะคะก็จะไปโผล่ตรงนี้เลยง่ายไหมตัดต่อง่ายมากแล้วเอาคลิปมาแปะคลิปต่อไปก็แปะตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทำการสโลว์คลิปยังไงใช่ไหมคลิกไปตรงนี้นะคะที่คลิปที่เราจะทำการทำให้ช้าลงให้เป็นสีเหลืองแล้วกดไปที่เวลาตรงกลางนะตรงนี้ความเร็วถ้าจะให้ช้าก็เลื่อนไปทางซ้ายนะคะอันนี้ก็จะช้าลงนะอยากให้เร็วขึ้นเลื่อนไปทางขวาด้านบนนะคะจะมีความเร็วที่กำหนดไว้ที่แบบไม่ต้องเลื่อนเองนะก็คือคูณ1คูณ4คูณ8เอาเราลองคูณ4กันแล้วก็กดสามเหลี่ยมตรงนี้กดเล่นเร็วมากแต่ถ้าทุกคนสังเกตนะคะในนี้มันจะกระตุกนะแต่พอ Export ออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่กระตุกเลยเนี่ยในนี้พอดูมันจะกระตุกอย่างนี้ที่เห็นคลิปเร็วๆนะคะก็ก่อนอันนี้ต้องก็ใช้ Kai Master ปรับเนี่ยแหละแล้วถ้าเกิดจะทำให้ช้าลงนะในคลิปทุกคนจะสังเกตว่าเร็วมากทำให้ช้าลง slow นี่นะคะก็จะค่อยๆแบบแต่ถ้า export ออกมามันจะไม่กระตุกแบบนี้นะคะแต่เวลาเราดูในนี้มันจะกระตุกนะทุกคนอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยทำไมภาพมันกระตุกอะไรอย่าเพิ่งตกใจถ้าเราไม่อยากให้มัน slow แล้วก็กดกลับตรงนี้นะคะซ้ายมือคลิกนี่ไงมันก็จะกลับมาปกติแล้วชุบๆนี่อย่างอันนี้ต้องจะยกตัวอย่างเป็นคลิปที่ร้องเพลงนะคะ ถ้าทุกคนสังเกตว่าถ้าเราเร่งสปีดแล้วเสียงของคลิปจะเปลี่ยนนะคะอ่ะคลิกไปแล้วถ้าเร่งสปีดสักคูณ4ในกรณีที่ถ้าเราไปถ่ายคลิปธรรมชาติแล้วอยากจะเร่งภาพแต่ไม่อยากเร่งเสียงจะทำยังไงโอเคค่ะคลิกไปที่คลิปวิดีโอให้เป็นสีเหลืองแล้วกดไปตรงนี้นะคะนี่นะคะจะมีเครื่องเปลี่ยนเสียงมีขอบมืดการแยกเสียงออกมาเครื่องเปลี่ยนเสียงเนี่ยก็จะทำให้เสียงเราเป็นไปตามแบบนี้นะคะ2บุคลิกเอเลี่ยนกระรอกก็จะเป็นเสียงเล็กๆคอรัสวุ่นวายคำรามมีหลายเสียงให้เราเลือกที่จะเปลี่ยนเลยนะส่วนแยกเสียงออกมาก็จะทำให้เสียงเราไม่เพี้ยนในขณะที่ภาพไปแล้วแต่ว่าเสียงเรายังเหมือนเดิมนะลองแยกเสียงออกมาแล้วกดที่นี้ไปที่ความเร็วเร่งสปีดสักคูณ4เห็นไหมคะว่าเสียงจะยังเหมือนเดิมแต่ภาพเนี่ยคือไปแล้วไปไกลแล้วและอันนี้นะคะก็คือการเร่งสปีดคลิปโดยที่เสียงของเราไม่เปลี่ยนแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะแทรกรูปภาพขึ้นมาขณะที่คลิปกำลังเล่นทำยังไงไปที่เลเยอร์นะคะไปที่มีเดียแล้วก็เลือกรูปภาพถ้าอยากจะแทรกวิดีโอก็เลือกวิดีโอถ้าอยากจะแทรกรูปภาพก็เลือกรูปภาพนะคะกดเข้าไปไม่ชอบหน้านี้จะเอาหน้านี้ไว้โอเคได้แล้วจะทำยังไงให้มันเต็มกรอบใช่ไหมถ้ามันเหลือพื้นที่ว่างก็คลิกไปที่วิดีโอที่เราเลือกค่ะวิดีโอที่เราจะทำให้เป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วไปที่ตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือการแพนและการซูมถ้าเราไม่อยากให้ซูมเราก็คลิกไปที่2ขีดแล้วจัดการขยายมันซะอันนี้คิดว่าน่าจะต้องทำในโทรศัพท์นี่นะคะตำแหน่งก็จะพอดีแบบนี้แต่ว่าเกิดถ้าเราเอา2ขีดนี้ออกตำแหน่งก็จะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะทุกคนเห็นนะทุกคนดูนะก็คือภาพแรกนะคะมันจะเริ่มจากตรงกลางแล้วค่อยๆแผนขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็คือในส่วนของการแผนภาพแผนคลิปนะคะนี่ไงเราลองที่ทุกคนโอ้โหหน้ากำลังค้างพอดีทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือการแพนและการซูมโอเคค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะตัดต่อง่ายนิดเดียวก็ถ้าทุกคนดูจบนะคะต้องเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่ๆถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วคลิปหน้าเราจะพามาพบกับเทคนิคอะไรในคลายมาสเตอร์อย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับ EP ที่4แล้วนะคะก็เราจะทำซับไตเติลในคลายมาสเตอร์นะคะไม่ว่าเราจะทำตัวหนังสือตัวอักษรใส่ในรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอเนี่ยเทคนิคเนี่ยง่ายนิดเดียวจริงๆค่ะก็ว่าแต่จะเป็นยังไงตามลองไปดูเลยนะคะก็มีแบบมีสีมีอะไรให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยไปดูกันเลยเอาล่ะนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเหมือนเดิมค่ะเปิดแอปพลิเคชัน Cline Master ขึ้นมาแล้วกดไปที่บวกด้านซ้ายตรงนี้นะคะเลือกขณะที่เราจะใช้ถ้าใช้ใน Facebook YouTube หรือว่าTikTok เนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่แนะนำให้เราไว้แล้วนะคะอย่างอันนี้จะเป็นอันที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีซึ่งนั่นก็คือ YouTube นั่นเองเราจะเป็นขนาด 16:9 นะคะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เลือกสื่อที่เราจะใช้ตัดต่อซึ่ง ตอนนี้นะคะเราจะใส่ซับไตเติลถูกไหมเราก็เลือกจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็จะเลือกเป็นวิดีโอแล้วกันนะสมมติว่าเป็นอันนี้แล้วก็กดรับนี่นะคะได้แล้ววิดีโอของเราไปที่เลเยอร์นะคะแล้วเลือกที่ตัวอักษรตรงนี้พิมพ์ไปเลยสมมติว่าสวัสดีค่ะแล้วก็กดไปที่ตกลงนี่นะคะเราจะได้ตัวหนังสือแล้วสามารถย่อขยายได้โดยกดที่สัญลักษณ์ตรงนี้ส่วนข้างบนจะใช้หมุนซ้ายหมุนขวาตีลังกาได้หมดเลยสมมติว่าเราขยายกดมากดให้ตรงแถบนี้มีสีเหลืองล้อมรอบนะคะข้างล่างนี้นะไปที่ตัว A ค่ะ A เล็ก A ใหญ่ double A คลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่ไทยอันนี้จะเป็นแบบตัวอักษรภาษาไทยให้เราเลือกนะคะเป็นฟอนต์ต่างๆเราจะใช้คณิตละกันนี่นะคะก็จะเป็นแบบจำลองว่าถ้าเราเลือกอันนี้ก็จะเป็นตัวอักษรบางซึ่งจะเป็นตัวเอียงอันนี้จะเป็นตัวหนาอันนี้หนามากแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเอียงงงไหมไม่งงหรอกลองคลิกเล่นดูนะคะพอคลิกเสร็จแล้วกดที่ตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมขวามือเราก็จะได้ฟอนต์ที่เปลี่ยนไปแล้วนะจะตกแต่งทำยังไงอันนี้เลือกสีนะคะลากได้เลยว่าแบบจะเอาโทนไหนเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่มุมขวาบนแต่มันยังเห็นไม่ชัดจะทำยังไงจะใส่กรอบให้เห็นตัวหนังสือชัดขึ้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนไปขอบกดไปที่ขอบแล้วกดตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมาชึบนี่ได้ขอบแล้วปรับสีตรงนี้หรือถ้าใครไม่ถนัดใช้แถบสีตรงนี้ก็คลิกไปที่ข้างบนซ้ายหรือใครที่ไม่ถนัดใช้แถบสีนะคะก็คลิกไปด้านบนซ้ายสัญลักษณ์นี่ก็จะมีสีให้เราเลือกเลยนะคะอันนี้เราใช้สีขาวนอกจากนั้นแถบที่ทุกคนเห็นด้านล่างจะเป็นความชัดนะคะความชัดของกรอบว่าเราจะเอาจางจะเอาเข้มแค่ไหนนี่นะสังเกตตรงนี้นะคะขวาล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเข้มจะชัดแค่ไหนตอนนี้ต้องปรับมาสัก80นอกจากนั้นยังมีแถบด้านล่างให้เล่นอีกนะก็คือการปรับค่าสีดูตรงนี้นะคะเวลาเราปรับมันก็จะขึ้นแต่เมื่อกี้ต้องเลือกสีไว้แล้วต้องจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วนะพอเสร็จแล้วก็คลิกที่ขวาบนค่ะนี่ได้แล้วเห็นไหมคะทุกคนขอบมันก็จะจางๆแบบนี้นะถ้าเราไม่อยากได้ขอบจางเนี่ยเราก็คลิกกลับไปที่เดิมแล้วก็ไปปรับตรง 80% ให้เต็ม100แล้วก็คลิกไปค่ะมันก็จะทึบเลยส่วนน้ำหนักนะคะไอ้ตรงนี้ทุกคนอาจจะถามสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือน้ำหนักของเส้นค่ะว่าเส้นเนี่ยกรอบจะหนาจะบางแค่ไหนบางกรอบไม่ใช่ค่ะขอบ เราจะเอาประมาณนี้พอได้เรียบร้อยนะคะก็กดไปที่เดิมค่ะนี่ได้แล้วหรือว่าถ้าอยากได้ลูกเล่นอีกเพิ่มเติมนี่นะคะความทึบแสง ก็คือการความเข้มความจางของตัวหนังสือแล้วก็ยังสามารถเล่นเงาได้นะถ้าจะเงาก็กดเลยเห็นไหมคะมันจะต่างจากเดิมสามารถเลือกสีเงาได้เช่นกันแต่สีดำเนี่ยสวยสุดละ ระยะห่างนะคะสังเกตดีๆนะข้างหลังตรงนี้แต่ระยะที่เขากำหนดมาเนี่ยแนะนำมาตรงว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะแล้วก็มีเรืองแสงนี่เห็นไหมมันจะอยู่ขอบๆนะคะขอบๆของตัวหนังสือสีพื้นหลังความเข้มความจางเราสามารถเลือกได้เช่นกันค่ะถ้าจะให้เข้มสุดก็เห็นไหมเข้มแล้วมันจะไม่สวยนะถ้าไม่เอาก็กดปิดไปไม่เอาอันไหนก็กดปิดนะคะแล้วก็มากันที่การเคลื่อนไหวตอนเข้าเราอยากให้ตัวอักษรเนี้ยเคลื่อนที่ยังไงก็คลิกเลือกได้เลยอย่างอันนี้จะจางนะคะนี่เลื่อนขึ้นมาปุ๊บคือมีหลายแบบให้เราเลือกเล่นนะคะทุกคนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบดูสมมติว่าตองจะเลือกอันนี้ละกันนี่นะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวทั้งหมดก็คือทั้งหมดระหว่างคลิปเลยตั้งแต่แรกจนจบมันก็จะกระพริบทั้งตอนเลยจนแบบจนหมดอันนี้ต้องจะเลือกไม่มีส่วนตอนออกเราจะเลือกเป็นเฟดจางหายแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วเอาเราลองกดเล่นดูสามารถใช้ประกอบคลิปหรือว่าจะใส่เป็นซับไตเติลก็ได้นะคะถ้าจะใส่เป็นซับก็ย่อขนาดหน่อยแล้ววางไว้ประมาณนี้กำลังถ้าจะทำต่อไปเรื่อยๆก็คลิกไปที่ด้านล่างนะคะถ้าเราขี้เกียจทำซ้ำบ่อยๆนะสำหรับสายแบบขี้เกียจเลยอาจจะเป็นไม่ใช่ขี้เกียจหรอกอาจจะเป็นเคล็ดลับมุมซ้ายบนนะคะ3จุดคลิกเข้าไปแล้วกดที่คัดลอกนี่เราก็จะได้แถบที่เหมือนกันแล้วเราก็คลิกไปแถบด้านล่างนะคะให้เป็นสีเหลืองแล้วก็ลากต่อกันมากะขนาดให้พอดีนี่มันก็จะเด้งไปข้างบนแล้วนะคะสมมติว่าเราอยากจะให้มันสั้นลงนะคำว่าสวัสดีมันสวัสดีนานเกินไปก็คลิกไปแล้วกดไปที่กรรไกรเลื่อนไปเลยอยากให้จบที่ตรงนี้กดตัดเลยค่ะหายไปแล้วแล้วก็เอาอันนี้มาต่อสวัสดีค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนคำพูดใช่ไหมคะคลิกไปตรงนี้นะคะด้านขวาบนที่เป็นเหมือนรูปคีย์บอร์ดแล้วก็ลบแล้วพิมพ์ต่อแล้วก็กดตกลงก็จะได้แล้วนะคะเลื่อนแถบไปทางซ้ายสุดแล้วกดสามเหลี่ยมตรงนี้นี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเป็นไงคะทุกคนง่ายใช่ไหมคะสำหรับการทำซับไตเติลใส่ใน KineMaster เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะมีซับไตเติลหรือว่ามีตัวอักษรตัวหนังสือน่ารักประกอบคลิปหรือรูปภาพแล้วนั่นเองค่ะแล้วคลิปหน้าตองจะพาไปทำอะไรอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กับ EP ที่5แล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะต้องจะมาสอนทุกคนตัดต่อเสียงใส่เสียงใส่เพลงใส่เสียงเอฟเฟกต์หรือว่าอัดเสียงตัวเองลงนะคะว่าแต่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยแต่จะบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะคะขั้นแรกนะคะเหมือนเดิมค่ะเปิดแอปพลิเคชัน KineMaster ขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปที่บวกเหมือนเดิมโอเคค่ะแล้วก็เลือกอัตราส่วนหน้าจอที่เราต้องการนะ ในคลิปนี้ต้องจะเลือกเป็น4:3นะคะแล้วก็เลือกเป็นรูปภาพหรือคลิปวิดีโอมาก็ได้อันใดอันหนึ่งนะคะเลือกอะไรมาก็ได้ในที่นี้ต้องจะเลือกเป็นอันนี้นะคะยกตัวอย่างขึ้นมานะแล้วก็กดไปที่สามเหลี่ยมเดิมทางขวามือทุกคนจะสังเกตดูนะคะว่าในคลิปวิดีโอเนี้ยจะไม่พอดีกับหน้าจอนะถ้าจะทำให้พอดีคลิกไปที่ตัวคลิปนะคะให้ขึ้นสีเหลืองมาแบบนี้แล้วก็กดไปที่ตรงกลางที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะกดเท่ากับอันนี้คือเท่ากับคือการล็อกหน้าจอไว้ไม่ให้มันกระดุกกระดิกไปไหนแล้วก็ทำการขยายนะคะย่อขยายให้มันพอดียังพอดีแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่เดิมแล้วก็กดเล่นค่ะนี่นะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าพอดีแล้วโอเคเริ่มเลยนะคะไปที่ Audio ด้านนี้นะคะก็จะแยกเป็นเพลงเสียงเอฟเฟกต์บันทึกนี่จะเป็นเสียงที่เราบันทึกไว้นะคะอัลบั้มศิลปินแนวเพลงโฟลเดอร์ก็จะมีให้เลือกเยอะมากลองเพลงสำหรับใครที่เสียเงินนะคะสามารถเข้าไปที่ร้านค้าด้านขวาบนคลิกเข้าไปก็จะมีเพลงให้เราเลือกมากมายนะจะแยกเป็นอะคูสติกเด็กซาวด์แทร็กคลาสสิกแดนซ์ EDM กดฟังได้เลยสมมุติว่าเราฟังปุ๊บได้แล้วกดดาวน์โหลดค่ะอันนี้คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ปิดเลยอันนี้คือเพลงที่ตองได้โหลดไว้แล้วนะคะจากร้านค้าข้างบนนี่แหละเมื่อกี้เราโหลดเพลงอันนี้คลิกไปเลยแล้วกดที่บวกนะมันก็จะลงมาแล้วนะคะแล้วก็กดสามเหลี่ยมข้างบนอีกทีนึงไปที่สามเหลี่ยมข้างล่างคือคลิกให้เล่นนะคะอันนี้ก็คือการใส่เพลงถ้าจังหวะนี้เราอยากใส่เอฟเฟกต์ไปที่ Audio เช่นเคยค่ะแล้วก็ไปที่เสียงเอฟเฟกต์นี่ค่ะก็จะมีให้เราเลือกมากมายอย่างอันนี้หัวเราะอันนี้ก็มีเสียงคลิกจากเมาส์ให้ด้วยนะก็ทุกคนสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่เสียเงินไปเลือกโหลดเก็บไว้ได้และอันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัดเสียงเราเข้าไปทำยังไงไปที่นี่ค่ะรูปไมโครโฟน Record นี่นะคะพร้อมที่จะบันทึกถ้าจะบันทึกก็กดเริ่มสวัสดีค่ะทุกคนนี่ได้แล้วนะคะสีม่วงนี่คือไฟล์เสียงที่เราอัดมาก็ลองไปฟังกันดีกว่าได้ยินใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากให้เสียงเราดังกว่านี้คลิกไปนะคะให้เป็นสีเหลืองล้อมรอบแล้วก็กดไปที่รูปลำโพงเพิ่มเสียงค่ะนี่มัน 100% อยู่นะคะเพิ่มไปเลยสูงสุดได้200กดเล่นจะสังเกตได้นะคะว่ามันดังขึ้นกว่าเดิมนิดนึงไม่นิดละเยอะเลยสมมุติว่าถ้าอยากให้เพลงเบาแล้วค่อยๆดังขึ้นคลิกไปที่เพลงให้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วไปที่เจ้ารูปกบมันเหมือนกบเนาะแต่จริงๆไม่ใช่กบ รูปนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็ทุกคนลองดูนะคะมันจะเห็นไหมตอนแรกอันนี้จะไม่ขึ้นนะคะพอเลื่อนมาปุ๊บเราอยากให้เสียงเริ่มตรงนี้คลิกไปที่บวกนะคะจนเป็นจุดกลมๆแบบนี้เราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้มันมีจุดกลมๆตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมดูทุกคนสังเกตตรงเส้นนะคะเส้นมันจะเลื่อนลงมาตามเรานะอันนี้ก็คือได้เรียบร้อยแล้วนะคะกดไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้เล่นมันจะค่อยๆดังขึ้นนะคะ ถ้าอยากให้ตรงเสียงที่เราพูดเนี่ยไม่มีเพลงเลยก็ไปที่เดิมค่ะที่เป็นรูปกบแล้วก็คลิกไปที่บวกตรงนี้เอาใหม่แล้วก็คลิกไปที่บวกตรงนี้เลื่อนค่ะเลื่อนฟืดแล้วก็บวกให้มันมีสัก4จุดนะคะแล้วก็ลากลงมาเลยชึบชึบเรียบร้อยไปที่ขวามือบนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมเพลงหายไปแล้วแค่นี้ก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเสียงคลิกไปนะคะให้เป็นสีเหลืองล้อมรอบแล้วไปที่เครื่องแปลงเสียงมันแปลงได้หมดเลยนะอย่างเป็นอะไรดีคำรามไปสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหคนละเรื่องเลยนี่นะคะก็มีให้เราเลือกมากมายลองฟังเล่นใหม่อีกครั้งเล่นวนก็คือเล่นซ้ำไปซ้ำมาจนจบคลิปนะคะส่วนอันนี้จะเป็นการตัดนะคะให้สั้นลงก็คลิกไปนะคะแล้วก็ตัดได้ปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากตัดตรงกลางออกก็กดไปที่เครื่องหมายย้อนกลับก่อนนะแล้วแยกหัวที่อ่านแล้วก็เลื่อนแยกหัวอ่านอยากลบตรงกลางก็คลิกไปที่ตรงกลางให้เป็นสีเหลืองแล้วกดถังขยะเลยหายไปแล้วเรียบร้อยนะคะลองฟังจริงๆมีให้เล่นอีกเยอะเลยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์นะแบบถ้าอยู่ในห้องน้ำเสียงก็จะกล้องอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบอันนี้จะมีแบบวิทยุเพิ่มเบสลดเบสคือเลือกได้หมดเลยครอบคลุมนะคะเป็นไงคะทุกคนก็ง่ายใช่ไหมคะแค่เราเพิ่มเสียงไม่ว่าจะเพิ่มเสียงเปลี่ยนเสียงหรือว่าตัดต่อเสียงเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวจะใส่เอฟเฟกต์อะไรก็สะดวกสบายค่ะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะแล้วคลิปหน้าต่อจะมาสอนอะไรต่ออย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางกันมาถึง EP ที่6แล้วนะคะซึ่ง EP นี้นะต้องสอนในเรื่องของ Transition การเฟดเข้าเฟดออกของรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะส่วนใครที่สงสัยว่า Transition คืออะไร Transition คือเอฟเฟกต์ของการเปลี่ยนฉากนะคะจากฉาก1ไปยังฉาก2ถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะคะก็ตามไปดูคลิปได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเปิดแอปพลิเคชัน Kine Master ขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปที่บวกนะคะคือเลือกขนาดที่เราต้องการนี่นะคะอัตราส่วนหน้าจอวันนี้ต้องเอาใช้ในแบบ YouTube นะแล้วก็เลือกรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้ค่ะในที่นี้ต้องจะใช้เป็นวิดีโอ2อันชึบแล้วลองเล่นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเรากดบวกเพิ่ม transition เข้าไปยกตัวอย่างอันนี้ละกันหัวใจนี่นะคะมันก็จะมีตัวอย่างให้เราเห็นนะส่วนตัวเลขข้างล่างก็คือระยะเวลาในการเปลี่ยนฉากเนี่ยเราจะใช้กี่วินาทีอย่างอันนี้ก็จะนานขึ้นส่วนอันนี้ก็จะเร็วนี่ไงเร็วมากก็สามารถเลือกปรับได้เลยแล้วเราจะเอา transition จากไหนใช่ไหมก็ไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะคะกดตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมไปที่ร้านค้านะคะแล้วไปที่เครื่องหมายตรงนี้ซึ่งก็คือการเปลี่ยนฉากก็จะมีให้เราเลือกนะคะจะเป็น 3D Action Analog คือมีเยอะมากทุกคนต้องลองเลือกดูเอาแบบที่ตัวเองชอบนะอย่างนี้ต้องจับสมมุติว่าเราชอบอันนี้นะคะก็คลิกเข้าไปแล้วกดดาวน์โหลดเลยอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายย้อนกลับนะ ถ้าเราโหลดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดไปที่กากบาทปิดข้างบนขวามือแล้วก็มากดตรงนี้นะคะที่เดิมไออันที่เราโหลดเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นี่ไงที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้แล้วเขาก็จะมีตัวอย่างให้เลือก1 2 3 4ว่าเราจะเอาแบบไหนนะถ้าเรียบร้อยแล้วปรับเวลาเรียบร้อยแล้วอยากได้ประมาณ 1.5 วิอ่ะเสร็จแล้วก็กดขวาบนค่ะปิดแล้วก็กดเล่นแค่นี้ก็ได้ transition แล้วนะคะแล้วส่วนจะนำเข้ารูปภาพหรือวิดีโอระหว่างคลิปไปที่เลเยอร์นะพอคลิกที่เลเยอร์มันก็จะมีเครื่องมือนะคะหน้าตาแบบนี้ไปที่มีเดียในที่นี้เราจะลองเพิ่มรูปภาพเข้าไปอ่ะได้แล้วรูปภาพถ้าเราไม่ชอบมันไม่พอดีนะคะก็เลื่อนลงมาข้างล่างแต่ว่าต้องคลิกที่รูปภาพให้เป็นสีเหลืองกันนะแล้วก็กดคำว่า crop นะคะแล้วก็ลากตรงนี้ได้เลยแล้วเราสามารถเลือกรูปทรงได้ด้วยนะทุกคนมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ขอบเลือกความทึบแสงก็คือความทึบแสงของรูปภาพค่ะความเข้มความจางของรูปภาพเอาประมาณนี้ก็ได้และทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะมันจะสามารถมีลูกเล่นเยอะมากก็คือสามารถใส่ฟิลเตอร์สีปรับแสงปรับสีอะไรได้หมดเลยแล้วก็ที่ทุกคนถามว่า Fade in Fade out เนี่ยจะทำตรงไหนอยู่ตรงนี้เองการเคลื่อนไหวตอนเข้านี่ไงค่อยๆจางขึ้นมาส่วนอันนี้นะคะจะเป็นภาพเคลื่อนไหวระหว่างคลิปทั้งหมดเลยเนี่ยเราเอาล้อเป็นน้ำพุก็จะประมาณนี้นะคะแล้วส่วนเคลื่อนไหวตอนออกเราจะหายไปทางซ้ายหรือว่าจะเลื่อนลงนี่ถ้าเลื่อนลงก็คือหายแล้วถ้าเกิดจะทำให้คลิปสั้นลงใช่ไหมคะทำให้เจ้ารูปเนี้ยมันสั้นลงก็ทุกคนสามารถคลิกที่สีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วก็ลากเข้าลากออกได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เป็นนะคะก็ปิดสามเหลี่ยมลงมาแล้วกดเล่นสมมุติว่าเราจะตัดที่ตรงนี้ก็กดหยุดค่ะแล้วคลิกไปที่รูปภาพนะคะกดเครื่องหมายนี้นะคะกรรไกรแล้วก็ตัดไปทางขวาของหัวอ่านก็จะสั้นลงแล้วส่วนการเพิ่มคลิปวิดีโอก็ทำวิธีเดียวกันนะคะง่ายใช่ไหมกับการใส่ transition ซึ่ง transition เนี่ยค่ะมันก็จะมีให้ใช้ฟรีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราเสียเงินจ่ายเงินไปเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากกว่านะคะส่วนใครที่ยังสงสัยหรือว่าสับสนทำไม่เป็นก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวต้องจะตามไปตอบให้คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะและคลิปหน้าต้องจะพามาทำอะไรอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับ EP ที่ 7 แล้วนะคะ EP นี้นะคะจะเป็นการสอนใช้ Overlay หรือว่าสติกเกอร์นั่นเองซึ่งวิธีใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกแล้วตองก็จะสอนวิธีการโหลดวิธีการใช้ต่างๆนะคะว่าแต่จะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เปิด Time Master ขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกขนาดที่ต้องการนะอย่างอันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอนี่นะคะเราจะใช้คลิปนี้ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ตัว Overlay เนี่ยถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็คือสติกเกอร์นั่นเองเราก็ไปที่ Layer นะคะนี่นะคะสัญลักษณ์จะเป็นรูปวงกลมพับแล้วก็มีหัวใจอยู่ตรงกลางคลิกเข้าไปเลยก็จะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะที่เราได้โหลดทิ้งไว้นะเราจะยกตัวอย่างสมมติเป็นอันนี้กล่องคำพูดคลิกเลยค่ะมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะคะซึ่งเราจะปรับสีปรับขนาดก็คลิกไปที่กล่องคำพูดนี้นะคะให้เป็นสีเหลือง แล้วก็ปรับเลยจางหายอันนี้คือการเฟดเข้านะคะอันนี้เฟดออกก็คือตอนออกจะเป็นยังไงอันนี้เลื่อนลงมาความทึบแสงค่ะก็คือความเข้มความจางของกล่องคำพูดนี้ถ้าอยากให้มันสั้นก็ลากสีเหลืองนะคะตามที่เราต้องการลองกดเล่นดูนะคะคลิกตรงนี้นะคะถ้าอยากให้ยาวก็ปรับให้ยาวอยากให้ขนาดเล็กลงดูตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ไว้นะคะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากเข้าไปส่วนตรงนี้หมุนค่ะนี่นะคะเรียบร้อยถ้าอยากเพิ่มสติกเกอร์อีกก็กดไปที่เลเยอร์ค่ะสติกเกอร์ที่เดิมเลยก็จะมีให้เราเลือกอย่างหลากหลายนะคะอย่างอันนี้ลองอันนี้จะเป็นกรอบมาเลยนะนี่นะคะรูปภาพเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ถ้าทุกคนเห็นว่ามันซ้อนกันอยู่ก็ลากออกมาแต่ถ้าไม่อยากได้แล้วคลิกที่นี่ให้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ไปที่ถังขยะชึบหายไปแล้วนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าการใช้สติกเกอร์เนี่ยก็คือง่ายมากแล้วถ้าเกิดอยากได้สติกเกอร์เพิ่มต้องไปที่ไหนตามมาที่ร้านค้าตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปเลือกได้เลยเจ้าตัวสติกเกอร์นะคะก็จะอยู่ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเดิมมีให้เลือกนะคะเป็นลายเส้นอย่างแอคชั่นเฉลิมฉลองตกแต่งแต่ต้องว่าที่คนน่าจะได้ทุกคนน่าจะได้ใช้เยอะที่สุดก็คงจะเป็นกรอบนะคะเวลาถ่ายร็อกถ่ายคลิปอะไรน่ารักน่ารักก็คือมีให้เลือกมากมายหลากหลายนะคะแล้วก็ครอบคลุมและที่สำคัญเนี่ยเขาจะอัปเดตอยู่ตลอดนะคะสมมติว่าเราโหลดไปแล้วอ่ะเราเข้าไปเช็คอีกมันก็จะมีอันใหม่มาเรื่อยๆสมมติว่าเราชอบอันนี้ก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วกดที่ดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็กดปิดนะปิดเสร็จแล้วมาที่เลเยอร์เหมือนเดิมสติกเกอร์ค่ะแล้วสิ่งที่เราโหลดก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะแบ่งนะคะเป็นหลายแบบให้เราเลือกอย่างสมมติว่าเราเลือกอันนี้นะคะนี่มาแล้วน่ารักมากเลยก็กดไปที่นี้นะคะให้เป็นสีเหลืองแล้วก็ปรับขนาดหมุนได้ปรับได้ย้ายตำแหน่งได้ความทึบก็ปรับได้นะคะเป็นไงคะทุกคนง่ายมากเลยการใช้ overlay หรือว่าสติกเกอร์เนี่ยแล้วนอกจากนั้นนะคะการใช้ overlay หรือว่าสติกเกอร์เนี่ยก็ยังสามารถนำไปใช้ประกอบเป็นภาพปกของ YouTube หรือว่า Facebook ได้อีกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะต้องจะมาสอนทุกคนเองอย่าลืมติดตามนะคะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ EP ที่ 8 EP นี้นะคะตองก็จะแนะนำวิธีการทำปก YouTube ปก Facebook ด้วยการใช้เจ้าค่าย Master นะคะซึ่งก็บอกได้เลยว่าไม่เกินความสามารถของทุกคนอย่างแน่นอนนะคะก็จะเป็นยังไงก็ตามไปดูเลยเพราะว่ามันง่ายมากเลยเพียงไม่ถึง10นาทีนะทุกคนก็จะมีปกสวยๆใช้แล้วตามไปดูเลยค่ะขั้นแรกนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเปิดแอปพลิเคชัน Kai Master ขึ้นมาเลือกขนาดปกนะคะถ้าเกิดเป็น YouTube ก็จะเป็นขนาด 16:9 ถ้าเป็นบน Facebook ก็อยู่ที่อัตราส่วนที่เราถ่ายมานะคะอาจจะเป็น 1:1 หรือว่า 4:3 ก็ทุกคนลองไปเช็คเอานะจะแบบใช้ตามตองไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใช้ตามตองเนี่ยขนาดอาจจะไม่พอดีนะคะต้องไปดูว่าคลิปที่เราถ่ายมาเนี่ยขนาดเท่าไหร่อันนี้ต้องจะเอาเป็นปก YouTube นะคะก็เข้าไปเลือกรูปภาพสมมติว่าเอารูปนี้นะคะเมื่อเลือกแล้วก็กดติดตรงนี้นะคะ แล้วก็คลิกที่นี่นะคะให้เป็นสีเหลืองล้อมรอบแล้วก็กดสัญลักษณ์ตรงกลางนี้ติ๊กตำแหน่งสิ้นสุดนะคะเพื่อให้รูปเนี่ยไม่ขยับไปไหนแล้วก็ปรับขนาดเลยอย่างตองประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเราได้ทำการล็อกหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วก็กดสัญลักษณ์ตรงนี้มุมขวาบนแล้วก็ไปที่เลเยอร์ค่ะเติมตัวอักษรเข้าไปสมมุติว่าคลิปนี้เนี่ยตองไปเที่ยวนครนายกตองก็จะพิมพ์ว่าเที่ยวตะลุยนครนายกแล้วก็กดตกลงค่ะเลือกฟอนต์ภาษาไทยไปที่ไทยนะแล้วก็ดูแบบตัวอักษรที่เราจะใช้นะคะนี่นะคะฟอนต์มาเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นปกยังไงใช่ไหมเราก็ทำการตกแต่งก่อนในที่นี้ต้องอาศัยขอบตัวหนังสือนะคะเพื่อให้ฟอนต์เราเนี่ยชัดขึ้นเอาเป็นตัดกับสีเหลืองไปละกันโอเคเห็นไหมชัดขึ้นไหมมันสวยไหมทุกคนจริงๆแล้วสีนี้มันไม่สวยเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะเอียงสักนิดนึงขยายขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะในที่นี้ต้องจะเข้าไปเลือกเลเยอร์แล้วก็ไปที่สติกเกอร์แล้วก็เข้าไปหาไอคอนนะคะไปหาเอฟเฟกต์ต่างๆเข้ามาช่วยนะอย่างนี้นะคะนี่เมื่อเราเลือกแล้วนะคะก็คลิกที่สติกเกอร์ให้เป็นสีเหลืองแล้วปรับขนาดเอาพร้อมกับหมุนได้เลยแล้วก็แปะไว้ตรงนี้แล้วถ้าอยากได้อีกจะทำยังไงใช่ไหมคะไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมไปที่สติกเกอร์ค่ะแล้วก็เลือกสติกเกอร์ที่เราต้องการอย่างอันเมื่อกี้ตองก็จะเอามาอีกชึบแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถใช้ลูกเล่นได้มากมายเลยแต่ทุกคนก็ต้องเข้าไปเลือกใช้ให้เหมาะสมว่าเราเนี่ยจะเอาแบบไหนจะใช้แบบไหนซึ่งในนี้มันมีให้เลือกเยอะนะคะเป็นไงคะทุกคนง่ายมากเลยใช่ไหมแต่ยังไม่เสร็จแค่นั้นนะคะเมื่อทุกคนตกแต่งภาพของเราเสร็จแล้วนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถปรับแสงปรับสีในนี้ได้อีกนะนี่ค่ะคลิกที่รูปภาพเรานะคะให้ขึ้นขอบสีเหลืองแบบนี้แล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์สีหรือว่าถ้าเราไม่ชอบฟิลเตอร์ที่เขามีให้เนี่ยแต่สีอันนี้สวยนะ ถ้าเราไม่ชอบก็ยังมีปรับแต่งสีเองได้ด้วยนะคะความสว่างความอิ่มตัวลองเลือกปรับได้นะคะนี่นะคะเราก็ได้เรียบร้อยแล้วขอบมืดไม่เอาไม่สวยเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้ปก YouTube หรือว่าปก Facebook สวยๆแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็หันไปทางซ้ายมือนะคะจะมีเครื่องหมายแบบนี้อยู่กดคลิกเข้าไปเลยแล้วจับภาพและบันทึกนี่นะคะเราก็จะได้แล้วบันทึกเฟรมปัจจุบันลองเปิดดูกันไปที่มีเดียแคปเจอร์ค่ะเรียบร้อยน่ารักก็คือเป็นภาพปกเลยนะคะขนาดก็จะเป็น16:9ที่เรากำหนดไว้ในตอนแรกนะอันนี้มันจะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล็อกหน้าจอไว้นี่ไงต้องซูมให้ดูเป็นไงคะง่ายมากใช่ไหมก็เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้หน้าปกสวยๆไว้ในครอบครองแล้วก็ถ้าทุกคนสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะและคลิปหน้าต้องจะพาไปทำอะไรอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับ EP ที่ 9 แล้วนะคะ EP นี้เนี่ยลองจะมาสอนทุกคนใช้โครมาคีหรือว่าอีกชื่อหนึ่งอาจจะเป็นชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยคือกรีนสกรีนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้เพียงแค่กรีนสกรีนเสมอไปนะแต่ยังมีอีกหลายสีที่เราสามารถใช้ได้ว่าแต่จะเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงยากง่ายแค่ไหนตามไปดูกันเลยแต่บอกเลยว่าง่ายนะคะถ้าฟังตอนจนจบนะโอเคไปทำกันเลยค่ะทุกคนเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนแรกก็คือเปิดแอปพลิเคชัน KineMaster ขึ้นมาค่ะแล้วก็เลือกขนาดที่เราต้องการนะคะในที่นี้ต้องจะยกตัวอย่างเป็น 4:3 ขั้นตอนแรกเลือกรูปภาพนะคะเป็นภาพพื้นหลังที่เราจะใช้มาสักหนึ่งอันค่ะชุบเมื่อได้แล้วนะคะก็คลิกขวาบนเพื่อปิดแล้วก็ลากมาถ้าเราจะมาร์กไม่ให้ภาพมันเคลื่อนซูมเข้าซูมออกนะคะก็คลิกที่รูปภาพให้เป็นกรอบสีเหลืองแล้วไปที่สัญลักษณ์นี้นะคะแล้วกดล็อกไว้แต่ในที่นี้นะตองจะไม่ล็อกจะทำให้เหมือนเป็นแบบวิดีโอนะคะโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปที่เลเยอร์ค่ะแล้วกดมีเดียแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะคะที่เราถ่ายกับพื้นหลังไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าจริงๆมันใช้ได้ทุกสีนะคะไม่จำเป็นต้องกรีนสกรีนนะแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งคือห้ามเป็นสีที่อยู่ในร่างกายเรานะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลูกตาเสื้อผ้าเราอาจจะหายไปนะคะอาจจะกลายเป็นแบบล่องหนไปได้ต้องเลือกสีที่เราไม่ได้อยู่ในตัวแล้วก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างพวกสีเขียวแบบแป้นๆสีฟ้าแบบเข้มๆเลยนะคะนี่ทุกคนจะเห็นแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกให้ตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วเลื่อนลงมานะคะเลือกหัวข้อโครมาคีแล้วกดเปิดค่ะนะทุกคนเห็นหรือเปล่ามันตัดหายไปแล้วนะคะทุกคนสังเกตดีๆนะคะเพราะว่าเราอันนี้เขาเลือกให้อัตโนมัติเลยนะคะว่าจะดูดสีเขียวออกไปแล้วเราก็สามารถเลือกปรับนี่นะคะนะทุกคนลองดูนะโอเคประมาณนี้กำลังดีนะทุกคนก็เลือกปรับจนแบบพอใจแบบมันไม่เห็นขอบไม่เห็นกรอบอะไรแล้วอย่างตรงนี้นะคะจะเป็นการปรับสีด้วยเส้นโค้งแบบนี้นะส่วนตรงนี้จะเป็นการแสดงมาร์คค่ะการแสดงมาร์กเนี่ยพอเรากดปุ๊บเราจะสังเกตเห็นว่าสีขาวคืออันที่เราเอาสีดำคืออันที่เราไม่เอาเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่นี้ก็เราก็ได้แล้วแต่ถ้าทุกคนสังเกตว่าทำไมมันยังไม่พอดีคลิกไปที่รูปภาพให้ขึ้นสีเหลืองค่ะแล้วก็กดลากปรับเลยสมมุติว่าอยากได้ตำแหน่งนี้เนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรามองว่ามันยังไม่เนียนนะคะเราก็สามารถเข้าไปปรับตรงนี้ได้อีกนะทุกคนปรับได้จนกว่าจะพอใจเลยนะคะถ้าเราคิดว่าโอเคแล้วก็โอเคและนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถใส่ฟิลเตอร์สีได้อีกนะถ้าเราแบบอยากปรับให้มันเป็นอันเดียวกับพื้นหลังก็ลองกดฟิลเตอร์ดูนี่นะคะก็จะเนียนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็สามารถเลือกปรับแสงสีตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ลองคลิกไปที่มุมขวานะคะที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เล่นดูนี่เพียงแค่นี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการเซฟออกมาได้เลยโดยการคลิกที่มุมขวาบนตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Export อันนี้จะเป็นการปรับความละเอียดนะคะ5 4 3 2อันนี้ก็จะเป็นการปรับความละเอียดนะคะแล้วก็กด Export ได้เลยแล้วก็รอตรงนี้เต็มเราก็จะได้แล้วคลิปนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามมาใต้คลิปได้เลยต้องไปแล้วบ๊ายบาย